สวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับชม Facebook Bank of Thailand อยู่ตอนนี้เรานำคุณผู้ชมนะคะเข้ามาสู่งานมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประจำปี2560ค่ะและตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณชัยรัตน์รัตยาภิมลกรรมการผู้จัดการบริษัทโรมาอุตสาหกรรมค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประเภทผู้ประกอบการ SME และคุณศศิธรเครือกลิ่นนะคะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประเภทกองทุนสวัสดิการชุมชนนั่นเองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคำถามแรกเลยค่ะอยากจะรู้ว่าทางบริษัทโรมาเนี่ยเอาใช้นำหลักธรรมาภิบาลนะคะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการอย่างไรบ้างค่ะบริษัทโรมาอุตสาหกรรมจำกัดเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระเป๋าตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันและตั้งใจทำธุรกิจให้เติบโตด้วยความจริงตอนแรกก็ไม่รู้ว่าธรรมาภิบาลเป็นอย่างไรต้องขอขอบคุณสถาบันปุ๋ยอุปกรณ์แบงค์ชาติและอิสเมทที่ช่วยให้รู้ว่าสิ่งที่ทำมาตลอด 3-40 ปีนี้ก็คือการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลไม่เอาเปรียบลูกค้าดูแลพนักงานเหมือนสมาชิกในครอบครัวและช่วยสังคมเสมอโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผมทำแบบนี้มาตลอดโดยไม่รู้ว่าธรรมาภิบาลจะช่วยเสริมธุรกิจให้เดินไปอย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเน้นที่เรื่องของคนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกจ้างหรือว่าคนในชุมชนมาที่คุณศศิธรกันบ้างดีกว่าค่ะเรามีการใช้หลักธรรมาภิบาลมาประกอบในการดำเนินกิจการของเราอย่างไรบ้างค่ะค่ะของบางเป้านะใช้หลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก4ธรรมคือทำดีทำดูทำได้ทำให้จริงทำดีคือทำดีตามรอยพ่อคือช่วยเหลือคนอื่นมีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมทำดูลองทำดูเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่จากไม่มีไปสู่มีทำได้ก็คือทำให้เกิดเป็นสวัสดิการสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ทำให้จริงก็คือทุ่มเทอย่างไม่ขาดสายสรุปบทเรียนแล้วก็ทำต่อนะคะแล้วก็ยังยึดหลักการมีส่วนร่วมนะความโปร่งใสแล้วก็คุณธรรมในการที่จะพัฒนาให้กิจการนั้นก้าวหน้าไปค่ะใช้ระบบคณะกรรมการแล้วก็มีการสรุปเรียนแล้วก็ทำใหม่แล้วก็สรุปเรียนค่ะก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากทั้งสองท่านผู้ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นในปีนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะจะได้รับข้อคิดดีๆจากงานในวันนี้ไม่มากก็น้อยและอย่าลืมกลับมาติดตาม Facebook Bank of Thailand นะคะที่จะมีสาระความรู้ทางเศรษฐกิจการเงินดีๆให้คุณผู้ชมแบบนี้เสมอค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ